ันสบายสบายพระเอกดังนั่งกินข้าวข้างทางโดนจี้ถามใครถ่ายให้นะสำหรับพระเอกหนุ่มเจ้าเสน่ห์เกรทวรินทร์ค่ะที่เจ้าตัวนั้นครองตัวเป็นหนุ่มโสดมานานหลายปีหลายคนก็ลุ้นและจับตาว่าสาวคนใหม่จะเป็นใครกันที่ได้ยึดครองพื้นที่หัวใจจะใช่นางเอกน้องใหม่อย่างอแมนดาออฟดัมที่คนแห่จิ้นแห่เชียร์อยู่หรือไม่ในขณะที่ IG ของหนุ่มเกรทค่ะก็ยังใช้ชีวิตเอนจอยกับความโสดเจ้าตัวหาล่าสุดได้มีการโพสต์ภาพวันสบายสบายไปนั่งทานหอยทอดผัดไทยข้างทางพร้อมเล่าเรื่องราวว่าหอยทอดผัดไทยเทเวศร้านนี้กินมาเป็น10ปีตั้งแต่เปิดถึงตี4เวลาผ่านไปเปิดบ้างปิดบ้างด้วยปัญหาเศรษฐกิจและภารกิจส่วนตัววันนี้ได้กลับไปกินอีกรอบในหลายๆเดือนถือว่าเป็นหนึ่งในร้านตำนานของแถวนี้ที่ยังเปิดอยู่และมีชีวิตชีวาไปกินกันเถอะนะผมไม่อยากให้ร้านนี้หายไปซึ่งงานนี้ค่ะก็ไม่วายโดนแฟนๆแอบถามว่าไปกับใครหรือเปล่าหรือว่าใครเป็นคนถ่ายรูปให้หนุ่มเกรทนั่นเองล่ะค่ะ